ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของข้าวเหนียวครับคุณผู้ฟังครับแต่ไม่ใช่ข้าวเหนียวธรรมดาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงครับคุณผู้ฟังครับข้าวเหนียวมะม่วงนี่เอาว่ากันตามจริงนะวันนี้เราต้องบอกว่าเราไม่แพ้ใครในโลกนี้แล้วนะครับเราติดอันดับเป็นเมนูมะม่วงที่ดีที่สุดอันดับ2ของโลกนะครับข้าวเหนียวมะม่วงเราโกอินเตอร์ไปถึงขนาดนั้นนะครับคือเขามีการจัดอันดับอาหารจากทั่วโลกนะเกี่ยวกับเรื่องของเมนูมะม่วงเนี่ยแหละครับเขาจัดอันดับ26เมนูมะม่วงที่ดีที่สุดปรากฏว่าเรามีเมนูมะม่วงจากประเทศไทยครับคุณผู้ฟังติดอันดับไปถึง5เมนูแล้วข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับเขาได้รับการจัดอันดับเป็นเมนูมะม่วงที่ดีที่สุดอันดับ2ของโลกเลยนะครับอันนี้เอามาเกริ่นเพื่อเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับแต่เอาจริงๆครับที่เราจะสนทนาพูดคุยกันวันนี้เป็นหนึ่งในร้านข้าวเหนียวมะม่วงที่ต่างชาติชื่นชอบแล้วก็เป็นที่มาของการจัดอันดับมะม่วงเมนูมะม่วงที่ดีที่สุดอันดับ2ของโลกด้วยนะครับข้าวขวัญเมืองครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะสนทนากับเจ้าของข้าวขวัญเมืองร้านข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอดโอท็อปที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคุณที่คำพรรอดแสงอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณที่คำพรครับสวัสดีค่ะโอ้ยอ่านข้อมูลไปดูรูปไปหิวอีกแล้วครับดูข้อมูลนะครับแล้วก็โอ้โหต้องดูว่ามันมีลำดับการเขาเรียกอะไรนะการเติบโตการต่อยอดกันมาตามลำดับด้วยเหมือนกันครับและข้าวขวัญเมืองโอ้โหต้องบอกว่าทำกันมาต่อเนื่องยาวนานเหมือนกันนะครับถามคุณที่คำพรอย่างนี้ก่อนครับจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาถึงเรื่องของข้าวขวัญเมืองข้าวเหนียวมะม่วงที่ติดอันดับ2ต่างชงต่างชาตินี่โอ้โหรีวิวกันแบบถล่มทลายเลยเริ่มต้นไปยังไงมายังไงครับคือคำว่าขวัญเมืองค่ะเป็นชื่อหมู่บ้านชื่อบ้านขวัญเมืองทีนี้เราก็มาปลูกข้าวเราเพิ่งย้ายครอบครัวมาจากกรุงเทพค่ะก็ไม่ได้เพิ่งย้ายจะเรียกว่าอะไรมาอยู่บ้านพ่อค่ะมีครอบครัวอยู่ที่กาฬสินธุ์แล้วเราก็มาแล้วเราก็มาเริ่มทำนาเราก็ทำนาทีนี้เราก็ทำนาพอเราทำนาเราก็ทำข้าวเราก็ทำนาเราก็ศึกษาเรื่องข้าวแล้วทีนี้เราก็มารู้ว่ากาฬสินธุ์เนี่ยมีข้าวที่ดีที่สุดอีกตัวหนึ่งก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเขาวงเนี่ยมีชื่อมาตั้งเป็นสิบปีแล้วไม่ทราบนะแต่นานมากแล้วก็คือดีข้าวเหนียวที่ขึ้นชื่อแล้วอร่อยเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเลยละใช่ค่ะเราก็เลยเข้าไปศึกษาข้าวตัวนั้นผลปรากฏว่าข้าวตัวนั้นชื่อว่าข้าวเหนียวเขาวงปลูกได้เฉพาะพื้นที่ที่เขาวงอำเภอเขาวงก็ประมาณ 2-3 ตำบลเนี่ยค่ะไม่ใช่ทั้งอำเภอนะคะเป็นภูเขาครับก็เป็นดินภูเขาไฟแล้วพอเราค้นลึกลงไปก็ผลปรากฏว่าเป็นข้าวที่เราก็เข้าไปในกลุ่มข้าวเหนียวเขาวงอะค่ะครับกลุ่มข้าวเขาวงก็ข้าวตัวนี้ได้เป็น GI คือเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับปลูกข้าวเหนียวและดีที่สุดในโลกประมาณนี้เราก็เลยในฐานะที่เราเป็นคนที่ทำขนมมาก่อนเราทำขนมทำข้าวเหนียวมูลเป็นหลักเราก็เลยเราแต่ก่อนในตอนที่เราอยู่กรุงเทพเราก็ทำข้าวเหนียวแต่เราใช้ข้าวเหนียวตัวอื่นเราไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวตัวนี้พอเรามาอยู่ที่นี่เราก็เลยเราทำข้าวเหนียวมูลเราก็เลยทำลองทำข้าวเหนียวเขาวงตัวนี้เอามาทำดูผลปรากฏว่ามันดีมากดีสมกับอะไรอะค่ะดีมากในตัวข้าวเหนียวตัวนี้คือดีสมกับความเป็นอัตลักษณ์ของถิ่นที่ปลูกได้เฉพาะในพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นแหละใช่ค่ะคือดีด้วยว่าพอเราเอาไปทำมันดีในตัวข้าวเหนียวเองอะค่ะข้าวเหนียวเขาจะมีความเป็นนุ่มแล้วก็ทิ้งไว้ก็ไม่แข็งนี่คือเป็นข้าวเหนียวปกตินะคะถ้าเราเอามามูลเนี่ยหมายถึงว่าเขาก็จะเรียงเม็ดสวยเม็ดเป็นมันวาวแล้วก็จะไม่ติดกันเป็นตึกจะมีคุณสมบัติที่ว่านุ่มอยู่ตลอดเวลาอะไรทำที่ไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอะไรขนาดนี้แล้วก็ถ้าปลูกโดยวิถีภูไทยแท้ค่ะคือข้าวเหนียวเขาวงเนี่ยเขาจะมีสโลแกนว่าข้าวเหนียวเขาวงในดงหุบเขาชนเผ่าภูไทยของจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณนี้แล้วเราก็เนี่ยค่ะเป็นทีนี้พอเราเอาไปทำข้าวเหนียวมูลเนี่ยมันก็เลยเป็นสินค้าเป็นอะไรอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นขึ้นมาเหมือนยกระดับมันขึ้นมาอีกใช่ค่ะก็คือจากที่เราทำข้าวเหนียวมูลปกติก็ดีอยู่แล้วครับก็พอเรามาเจอข้าวเหนียวเขาวงนี้ก็ยิ่งดีขึ้นเข้าไปอีกอ่ะคือถ้าเห็นครับ
ให้คุณที่คำพรอธิบายให้เห็นความต่างคือดื่มเนี่ยข้าวเหนียวมูลที่เราปกติเราทำกันเราใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเนาะใช่ค่ะซึ่งมันก็โอเคอยู่แล้วมันอร่อยพอแบบไม่แพ้ใครแหละแต่ว่าเมื่อมาเปรียบเทียบกับข้าวเหนียวเขาวงที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ2ตำบลนี้นะที่ปลูกได้เท่านั้นเนี่ยนะโอ้โหความแตกต่างของมันเห็นภาพชัดๆเลยคุณที่คำพรใช่ค่ะคือทุกคนที่กินถ้าเป็นคนที่กินอะนะคะนักชิมเขาจะรู้ทันทีถึงความผิดที่แตกต่างจากข้าวเขี้ยวงูของเชียงรายอะค่ะครับว่าลักษณะเด่นอันนึงที่เราเอามาทำข้าวเหนียวมูลก็คือจะต้องเป็นปลูกแบบปานีดอันนั้นคือของเชียงรายเขาก็ปลูกปานีดอยู่แล้วคือเป็นข้าวนาดำเป็นอะไรที่ไม่มีพันปนเวลาเรานึ่งมาเนี่ยมันจะไม่มันจะถูกเสมอกันทุกเม็ดอะไรประมาณนี้อันนั้นก็ครับคุณสมบัติเหมือนกันแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวเขาวงเนี่ยเขาจะนุ่มแต่ไม่แฉะค่ะครับแล้วก็จะมีความเหนียวแต่ไม่เขาเรียกว่าอะไรมันหนึบอ่ะมันต้องรองนะคุณเนียมพรมันบอกมันไม่ได้แต่เข้าปากปุ๊บเราจะรู้ถึงความแตกต่างของมันเลยล่ะต้องลองอถ้าใครบอกว่าข้าวเหนียวมูลอร่อยต้องลองของข้าวเหนียวของกาฬสินธุ์ดูคือคนโดยเฉพาะคนที่ชอบนะคนที่ชอบทานข้าวเหนียวมูลเราจะรู้เลยว่าแต่ละพื้นที่แต่ละร้านนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแหละเพราะว่าคือนอกจากตัวข้าวเหนียวแล้วนะที่เป็นต้นทุนตั้งต้นของข้าวเหนียวมูลนะอีกอันนึงก็คือขั้นตอนหรือกระบวนการสูตรในการมูลข้าวเหนียวของเราเนี่ยแหละนะค่ะของเราหมายถึงของข้าวขวัญเมืองเราก็มีสูตรเฉพาะของเราด้วยใช่ไหมคุณที่คำพรสูตรของเราก็ถามว่ามีไหมก็คือมีความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการทำอะค่ะอย่างข้าวเหนียวเขาวงเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าข้าวช่วงนี้เป็นข้าวระยะไหนอย่างเช่นข้าวใหม่ข้าวเก่าเราจะแช่นานแค่ไหนเราจะนึ่งแค่ไหนเราจะอะไรประมาณนี้ค่ะสูตรอันอื่นก็เหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ที่การเอาใจใส่นิดนึงว่าเราจะต้องรู้ทุกแนวกระบวนการใช่ค่ะอันนั้นอะค่ะครับเอ๊ะข้าวเหนียวใหม่กับข้าวเหนียวเก่าก็มีความแตกต่างใช่ไหมคุณธีรพรมีค่ะข้าวเหนียวใหม่เขาก็จะดูดซึมน้ำได้น้อยเพราะในตัวเขายังไม่เซ็ตแห้งไงคะครับยังไม่ได้เป็นประมาณว่ายังต้องแช่แป๊บเดียวแช่น้ำแป๊บเดียวครับเพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเวลาเรามูลกับกะทิถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่เนี่ยการดูดซึมน้ำเนี่ยเขาจะไม่แห้งเท่าไหร่อ่ะค่ะประมาณนั้นแต่เขาก็จะมีถ้าเรามีการจัดการที่ดีเขาก็จะครับหอมแล้วก็นุ่มกว่าแปลว่าไอ้ตัวของเราที่เอามาทำข้าวเหนียวมูลเราก็ต้องดูตามอายุที่พอเหมาะพอดีคือไม่ใช่ข้าวเหนียวใหม่ซะทีเดียวเลยแต่ต้องมีระยะของมันด้วยใช่ค่ะอันนี้ถึงเป็นเหตุผลที่เราต้องทำโรงสีเองด้วยหรือเปล่าครับก็ด้วยค่ะแต่การทำโรงสีนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นการทำโรงสีเองนะคะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ชาวนาได้กินข้าวที่ตัวเองปลูกอะค่ะเพราะว่าเป็นสีเล็กโรงสีในชุมชนแล้วก็เราทำให้โรงสีเนี่ยมีคุณภาพอย่างเช่นว่าสามารถคัดเม็ดข้าวได้คัดข้าวหักได้ครับอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราก็อย่างนั้นได้คือชาวนาเนี่ยทำข้าวมาเนี่ยข้าวดีๆขายหมดไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกข้าวอะไรเนี่ยส่วนของเราเหลือนิดเดียวไปซื้อข้าวกินไงเพราะนั้นตรงนี้มันมาตอบโจทย์ในชุมชนเราด้วยคือแหมเราอุตส่าห์ทำมาเนาะข้าวชั้นดีของเรามันก็ควรจะมีของดีๆไว้กินของเราด้วยเหมือนกันเนาะใช่ค่ะค่ะอันนี้คือความตั้งใจที่ทำโรงสีครับแต่ส่วนกำไรที่ได้ก็คือเราได้สีข้าวที่เราเอามาใช้เองไงค่ะได้ตรวจสอบคุณภาพด้วยตัวเราเองด้วยใช่ค่ะคือเราสามารถที่จะไปซื้อข้าวเปลือกครับจากเขาวงแล้วก็เราสามารถที่เราใช้เราสีในโรงสีของเราเองที่มีคุณภาพที่เราไม่ใช่โรงสีถ้าเราใช้โรงสีในชุมชนเขาก็จะเป็นโรงสีที่ไม่มีมาตรฐานอย่างเช่นไม่มีการคัดข้าวไม่มีการคัดเศษเม็ดอะไรละเม็ดธัญพืชเม็ดหญ้าเม็ดอะไรประมาณนี้ค่ะเศษหินเศษอะไรเขาก็ไม่ได้คัดมาซึ่งตรงนั้นมันก็ไม่ตอบโจทย์ในการทำขนมของเราให้มันแล้วบางทีก็สีเยอะเกินไปจนเหลือแต่ข้าวขาวข้างในที่แทบจะไม่เหลือคุณค่าแล้วอ่ะใช่ใช่ค่ะ
ทีนี้โรงสีของเราเนี่ยเราสีได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าแล้วก็สามารถสีได้ทั้งข้าวกล้องอืมข้าวซ้อมมือครับคือค่ะคือจะตอบโจทย์เราตรงนั้นแต่ว่าเป็นบอกก่อนว่าเป็นโรงสีเล็กๆนะคะแต่โรงสีเล็กๆที่ไม่เล็กล่ะค่ะเนาะเป็นโรงสีชุมชนในเล็กๆใช่ใช่ค่ะประมาณนี้ต้องใช้คำว่าโรงสีเล็กๆที่ใจไม่เล็กเพราะว่ามันคือการอยู่กับชุมชนหรือพูดกันแบบภาษาแบบเราๆก็คือวินวินน่ะชาวนาเกษตรกรคนในชุมชนนี่ได้หมดเราเองก็ได้ข้าวที่มาใช้เป็นคุณภาพอย่างดีในการทำข้าวเหนียวมูลด้วยค่ะเนาะค่ะยังอยู่ไหมคุณที่อมพรเหมือนหายไปยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะได้ยินไหมคะเหมือนสัญญาณเสียงหายไปเนาะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะครับได้ยินไหมคะครับแต่ดูเหมือนสัญญาณเสียงผมจะไม่ค่อยได้ยินเสียงจากคุณที่คำพรคุณที่คำพรครับได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับโอเคค่ะจะเสียงเบานิดนึงน่าจะเกิดขัดข้องเรื่องของสัญญาณนิดหน่อยนะครับค่ะคุณที่คำพรอยากให้เล่าครับคือตอนเนี้ยเราเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นโอท็อปแล้วไม่ใช่โอท็อปธรรมดาเขาเรียกว่าโอท็อปเกรดพรีเมียมเลยใช่ไหมค่ะเออแล้วเราต้องไปขึ้นทะเบียนหรืออะไรยังไงครับคุณที่กันพรครับก็เวลาเราไปจำหน่ายที่ต่างๆนะคะที่เมืองทองที่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการแข่งขันกันมีการเอาข้าวเหนียวมูลไปประกวดประกันชิมกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คัดเลือกมา1ล้านอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งในข้าวเหนียวมูลนี่มีทุกภาคครับนะคะใช่เพราะว่าประเทศไทยชอบมากนะข้าวเหนียวมูลเนี่ยนะใช่ค่ะข้าวเหนียวมูลเราเนี่ยคือส่วนมากทีนี้ที่กาฬสินธุ์เรามีข้าวมีมะม่วงด้วยไงค่ะมีมะม่วงค่ะแล้วก็มะม่วงเราก็ค่อนข้างดีนิดนึงคือเป็นมะม่วงดินเค็มคือกาฬสินธุ์เนี่ยเป็นดินเกลือสินเทาอะค่ะเรียกว่ามะม่วงดินเค็มก็คล้ายๆเป็นดินเป็นมะม่วงน้ำกร่อยสองน้ำครับในประมาณนี้ค่ะที่ในลักษณะที่พอเราทำข้าวเหนียวออกมาในรสชาติกับของมะม่วงเราเนี่ยมะม่วงของเราเป็นรสชาติแบบนี้เราทำข้าวเหนียวแบบนี้แล้วเราออกมาแล้วเป็นข้าวเหนียวมะม่วงครับประกวดที่ไหนเราก็ได้อะค่ะจนติดระดับประเทศอะครับเท่ากับว่าข้าวเหนียวก็ของเราเป็นข้าวเหนียว GI ในพื้นที่มะม่วงก็ของเราใช่ค่ะใช่ค่ะครับค่ะของเราเท่ากับว่ามะม่วงเราก็ต้องมีหลายสายพันธุ์ด้วยหรือครับที่เขานิยมกันก็จะมีน้ำดอกไม้เนาะมีอกล่องมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี2ส่วนมากก็จะเป็น2สายพันธุ์นี้ที่ใช้ทานกับข้าวเหนียวมูลแล้วอร่อยนะคะคือน้ำดอกไม้ก็จะเขาเรียกจะนุ่มด้วยแล้วก็เนื้อเยอะหน่อยฉ่ำหวานเนาะส่วนข้าวเหนียวน้ำดอกไม้นี่จะเหมาะสำหรับการขนส่งด้วยอะค่ะเพราะว่าเขาผิวเขาแข็งแรงนิดนึงไม่เหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้เอ้ไม่เหมือนมะม่วงอกล่องอกล่องจะเนื้อน้อยเป็นมะม่วงอกล่องเนี่ยจะการขนส่งก็จะยากนิดนึงเวลาเราไปจำหน่ายที่อื่นไกลๆอย่างเงี้ยค่ะจะยากแล้วตัวปริมาณมันด้วยเนาะคือเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมะม่วงอกล่องมันต้องหลายลูกกว่าจะได้เนื้อแบบเยอะพอเหมือนกับที่น้ำดอกไม้ทำเขาก็จะไม่ค่อยชอบอกล่องเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่ามันเป็นเส้นใช่มันเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะมันกินแล้วเหมือนกับมันมีเส้นติดคออะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะแล้วมันมีคนที่บางคนเขาบอกว่าพอมีดฝาลงไปในมะม่วงอกล่องมันจะเหมือนกับมีเสียงเสียดสีกันเนาะแล้วก็จะบอกว่ามันเนื้อน้อยอ่ะประเด็นหลักๆแต่ว่ากลายเป็นว่าผมชอบเนื้อน้อยชอบอกล่องมากกว่านะคือความหวานแหลมของมะม่วงอกล่องมันจะสุดถ้าคนมีอายุนิดนึงเลย50เนี่ยก็จะประมาณ50อะไรประมาณนี้ก็จะไปทางอกล่องอุ้ยดูเป็นคนแก่ไปเลยทีนี้ไม่แก่ค่ะไม่แก่เนาะไม่แก่ค่ะเป็นคือข้าวเหนียวมะม่วงมันน่าจะโตมาจากอกล่องไหมคะใช่ใช่ใช่ครับน้ำดอกไม้น่าจะมาทีหลังจริงๆก็จะมีพวกพันธุ์อื่นๆมีทองดงทองดำแต่ว่ามันดูเหมือนไม่ค่อยทองดำก็อร่อยนะใช่ใช่หวานเลยครับก็ใช่ค่ะทองดำก็ดีอ่ะแต่คนจะปลูกน้อยหน่อยเดี๋ยวนี้ใช่ใช่หายากอันนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งในแนวทางที่จะอนุรักษ์พันธุ์มะม่วงของไทยด้วยนะมันมีมะม่วงเยอะทีเดียวเหมือนกันนะสำหรับของเราใช่ค่ะตอนนี้เท่ากับว่าเราก็มีทานทั้งปีสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงไม่ต้องตามฤดูกาลอย่างเดียวละตอนนี้เราปรับมาเป็นข้าวเหนียวทุเรียนด้วยค่ะเพราะว่าเราเป็นข้าวเหนียวมูลไงคะครับพอเป็นข้าวเหนียวมูลเนี่ยเราก็จะมีหน้าต่างๆอย่างเช่นหน้าสังขยาหน้ากุ้งหน้าปลา
บางครั้งก็มีถั่วดำถ้าถั่วที่เราปลูกเองในชุมชนนะคะซึ่งเป็นถั่วอินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เราวันนี้เราเสนอถั่วดำเนาะอะไรเงี้ยเราก็เป็นข้าวเหนียวถั่วดำก็ดีนะคะก็ไปได้เหมือนกันผมนึกถึงข้าวเหนียวห่อใบตองเลยเนาะที่ทำเป็นหน้าเนาะสังขยาปลาแห้งอะไรนะคะเราก็จะทำเป็นข้าวเหนียวมูลที่ทานกับหน้าต่างๆแล้วก็ช่วงนี้ที่กำลังไปสุดฮอตของร้านเราก็คือข้าวเหนียวทุเรียนค่ะทุเรียนถึงช่วงหน้าทุเรียนด้วยใช่ไหมช่วงนี้ใช่เพราะว่าเป็นคนยังไงล่ะอยู่กับกะทิมันเป็นเด็กแม่ขายมะพร้าวไงฮะขายกะทิแล้วก็จะรู้จักกะทิจะอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาทำกะทิน้ำกะทิทุเรียนแล้วก็ทำให้น้ำกะทิทุเรียนเนี่ยมันเข้ากับข้าวเหนียวมูลเราได้ใช่มันอยู่ที่ตัวฐานเบื้องต้นของเราด้วยแหละก็คือข้าวเหนียววิธีการมูลอะไรตรงไหนนี่มันพอลงตัวอย่างมันเป็นพอเป็นข้าวเหนียวทุเรียนนี่ตอนนี้เนี่ยเนี่ยอย่างไปเมืองทองเนี่ยยอดขายสมมติว่ายอดขายวันละ30,000กว่าแล้วข้าวเหนียวทุเรียนจะไปอยู่ที่ประมาณเกือบ20,000แล้วอ่ะตัวข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยจะนำก็จะมีข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวขนุนข้าวเหนียวตะไคร้หน้ากุ้งหน้าปลาอะไรได้เยอะเลยล่ะเราก็จะทำไปอย่างนั้นครับคุณผู้ฟังสนใจละอยากทานทีนี้ต้องไปทานถึงกาฬสินธุ์เลยหรือว่าต้องรอเฉพาะมาออกร้านมาออกอีเวนต์มาเมืองทองหรืออะไรอย่างนี้ถึงจะได้ทานหรือสามารถสั่ง delivery ได้ครับคุณที่กำพรตอนนี้เรายังทำสั่งไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมทานสั่งไม่ได้ต้องรอทานตอนที่เรามาออกร้านกินเทพอะค่ะมาออกร้านนะคะครับมาออกร้านไม่งั้นก็ต้องไปถึงกาฬสินธุ์ค่ะที่กาฬสินธุ์ก็จะมีเฉพาะจะทำเฉพาะหน้ามะม่วงทำตามฤดูอะค่ะครับทำเพิ่มฤดูมีมะม่วงอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นที่ต้องมีวัตถุดิบพอแต่อย่างนี้คือถ้าถึงไม่ได้เป็น delivery ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าถ้าใครอยากจัดงานอีเวนต์อยากออกร้านมีประจำตลอดอะค่ะข้ามจังหวัดอะไรก็ได้นะถ้าเวลาลงตัวใช่ไหมคุณที่กำพรได้ค่ะข้ามจังหวัดได้อะไรได้ค่ะกรุงเทพก็ทำได้ส่งได้นี่แหละอันนี้แหละที่น่าสนใจมีการเลี้ยงค่ะสั่งได้ค่ะจะทางสั่งข้าวเหนียวมะม่วงกี่ชุดอย่างเช่นมีงานอย่างเปิดโชว์รูงานแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะก็งานเนี่ยค่ะงานบุญงานบวชอะไรเงี้ยก็จะสั่งค่ะมีสั่งค่ะแล้วก็เลือกได้ด้วยนะปรึกษากันได้อยากได้แบบไหนบอกกันได้นะได้ค่ะอ้าวถ้างั้นต้องบอกช่องทางติดต่อแล้วครับคุณที่กำพรช่องทางไหนได้บ้างครับก็มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ค่ะ081ครับ488-8851ค่ะอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงค่ะ0814888851นะครับค่ะแล้วก็มีเพจด้วยค่ะเพจเราชื่อว่าขวัญเมืองข้าวเหนียวมะม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะขวัญเมืองข้าวเหนียวมะม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ผมเสิร์ชเข้ามาละนี่โอ้มีรูปคุณที่คำพรอยู่ด้วย แล้วก็โอ้โลโก้เข้ามาโอ้หน้าทานเป็นที่เป็นข่าวลงผู้จัดการก็อยู่ในนี้ด้วยนะแล้วก็โอท็อปมิดเยียร์อ้อมมิดเยียร์เพิ่งจัดไปเร็วๆนี้เองเนาะ8-16เนาะผมพลาดแล้วไม่ได้ไปเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวเขาจะมีอีกเดือนสิงหาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะมีจัดอีกครับได้ครับถ้างั้นก็เดี๋ยวรอทานของเขาเรียกนะแบรนด์ข้าวขวัญเมืองเพื่อจะทานข้าวเหนียวที่เป็น GI ข้าวเหนียวเขาวงนี่แหละนะใครที่สนใจเดี๋ยวติดต่อกันช่องทางก็คือเบอร์โทรศัพท์สายตรง0814888851หรือเข้ามาที่เพจที่ผมกำลังเข้าอยู่นี่นะคือเสิร์ชคำว่าขวัญเมืองข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นเลยนะยังไม่ต้องเสิร์ชจบเลยขึ้นมาละนะแล้วก็อยากได้แบบไหนปรึกษากันได้นะครับคุณที่คำพรครับแล้วก็เดี๋ยวคอยเช็คจากหน้าเพจเขาเวลาเขาไปออกบูธไปงานโอท็อปไปอะไรเนี่ยเขาจะแจ้งอยู่ในหน้าเพจด้วยนะครับได้ค่ะให้กำลังใจครับคุณที่คำพรครับแล้วก็โกอินเตอร์นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณที่คำพรรอดแสงเจ้าของข้าวขวัญเมืองร้านข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอดโอท็อปจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทีเด็ดจริงๆครับคุณผู้ฟังครับเป็นข้าวเหนียว GI นะข้าวเหนียวเขาวงแล้วก็สุดยอดจริงๆนะครับกับกระบวนการการผลิตด้วยนะแล้วก็นี่เป็นของไทยที่ติดอันดับโลกนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ